มาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดต้นอะไรคะบูชะลูอินโดดะบูชะลูอินโดดะอันนี้มันจะโตได้ประมาณไหนอ่ะใหญ่ไหมไม่ใหญ่อ่ะคือจะไม่เท่าปูชะลูชะลูชะลูยักษ์ใช่ไหมใช่แต่โตเร็วโตเร็วมากไม่เคยตัดเหมือนกันนะลองดูก็เดี๋ยวตัดเข้าตรงมาตัดกันอันนี้อยู่มีประมาณกี่ใบได้นี่เอายอดไปกี่ใบสองใบนี้ยังไม่กลางเลยล่ะตัดละเพราะว่าไหนๆจะรื้อกระถางอยู่แล้วตัดเลยส่วนที่เหลือนี่ก็คือเฮ้ยกระโปงอยู่นะเนี่ยปึ๊บหลุดออกมาเลยโอ้ใบหลุดเลยไปเลยใบนึงไม่เป็นไรมันมีข้ออยู่เครื่องปลูกคือเราจะไม่เอาสแปกน้ำมอสเราจะลื้อสแปกน้ำมอสออกนะคะเวลาทำเนาะโอ้แต่เราลื้อไม่ไหวเยอะขนาดนี้เอาเท่าที่พอได้จะได้ไม่ทำให้ไม่ไปกวนรากเขามากนะคะเอาออกเท่าที่ออกได้นะแต่รากที่มีอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะว่าก็มีความขาวๆเนาะมีเสียไหมเนาะไม่มีเลยปกติแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะเวลาที่มีไม้ใหม่เข้ามานะคะก็ให้เช็ครากเราจะเช็ครากก่อนเสมอเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะได้แก้ทันเนาะเห็นรากแล้วถ้าอันไหนมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เอาทิ้งไปนะคะจะได้ไม่ปล่อยให้มันลามเนาะผู้ชะลูยักษ์เลี้ยงยากกว่าไหมหลายคนบอกว่าผู้ชะลูยักษ์นี่แบบตัดยากทำยากครับเลี้ยงยากกว่าตัวนี้จะง่ายน่าจะเหมือนภูฉลูธรรมดาเลยอะถ้าภูฉลูธรรมดาง่ายเนาะชำน้ำก็รากเต็มเลยแต่ว่านี้เราขี้จะทำหลายขั้นตอนไงก็ปบแล้วก็ยาวๆไปเลยเหมือนเดิมนะคะก็คือตัดตรงไหนป้ายปูนตรงนั้นเนาะตัดเสร็จแล้วก็เอามาป้ายปูนนะเดี๋ยวรอให้ปูนแห้งเนาะแล้วก็จะลงฉาบค่ะก็เหมือนเดิมนะคะใช้กระถางใสไซส์6นิ้วเนาะแล้วก็รองพื้นด้วยหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็ชันเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือใส่เป็นเกลือไร้ด้วนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะคะปิดปากไว้เนาะแค่นี้เองแล้วก็ทำอย่างนี้ไปให้ครบกับทุกข้อเลยนะคะก็ทำเสร็จนะก็เอามารดน้ำให้ชุ่มไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเลยเนาะน้ำไหลออกเลยเป็นแบบน้ำไหลออกอย่างไวทันทีเพราะว่าอย่างที่เราเคยทำในทุกคลิปเนาะมันโผล่มากนะคะเห็นไหมน้ำไหลออกทันทีรดแบบนี้ในทุกข้อเลยนะคะให้ชุ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้อบตู้อบฉีดยาเชื้อราไปละเดี๋ยวรดน้ำก็เรียบร้อยก็เคลียร์ปกติต้องเคลียร์ตู้อบไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะชำเนื้อเพื่อที่จะต้องฉีดยาเชื้อราไว้ใช่ไหมฉีดยาเชื้อราปิดเลยแล้วก็รดน้ำให้ข้างในเขามีความชื้นมาแล้วก็ปล่อยน้องอยู่ไปในนั้นเลยยาวๆ 1-2 อาทิตย์นะคะโอเคค่ะก็เอาน้องมาใส่ในตู้อบเนาะตู้อบก็คือฉีดยาชราทิ้งไว้ล่วงหน้านะคะก่อนที่จะตัดเนาะแล้วก็ก่อนเอาน้องเข้าก็คือเตรียมพื้นที่ข้างล่างเป็นทรายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รดน้ำเขาให้ชุ่มนะแล้วก็อบเขาไว้ราวๆ 7-14 วันนะคะ
ส่วนคำถามที่ตู้อบเนี่ยโดนแดดได้ไหมปกติแล้วเมื่อก่อนเราก็เคยไว้กลางแดดเนาะก็แดดผ่านสแลนนั่นแหละค่ะก็ถือว่าโอเคนะตอนอบเอาโบนะคะแต่พอดีที่ไม่มีก็เลยเอาตู้อบเข้ามาอยู่ในร่มก็ยังโอเคนะน้องก็ไม่ว่าต้นใดๆก็คือโตดีนะคะก็ประมาณนี้ใครมีคำถามใดๆก็สามารถฝากคำถามทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้เพื่อนๆในช่องข้างล่างนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ